สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Armored Warfare โดยผมบารอนี่เช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ฮะก็เป็นการลองรถถังอีกแล้วนะครับและรถถังที่ผมภูมิใจนำเสนอจะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้ารถถังคันนี้เลยครับผม CATTB นะครับ Main Battle Tank Tier 10สัญชาติอเมริกันนะครับเป็นของรางวัลใหญ่ที่สุดนะครับประจำกิจกรรม Battle Pass ในครั้งนี้นั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยจะมีสมรรถนะนะครับสเปคแล้วก็จะทำได้ดีขนาดไหนนะเมื่อเราเอาไปเล่นดูจริงๆแล้วนะครับซึ่งผมตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะได้ลองเล่นเจ้ารถถังคันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเจ้ารถคันนี้กันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนช่องของผมนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Armored Warfare ที่ผมทำเนาะก็ง่ายๆครับผมแล้วก็ฟรีๆด้วยนะเพียงแค่กดไลค์ให้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับและแน่นอนครับคนอีกกลุ่มนึงนะครับที่ต้องขอขอบคุณก็คือทางทีมงาน Armored Warfare นั่นเองนะที่ได้ทำการส่งตั๋ว Battle Pass ครั้งนี้มาให้ผมนะครับแล้วก็ Battle Coin อีกจำนวนหนึ่งเนาะมาให้ผมได้ปลดล็อกของรางวัลใน Battle Pass ครั้งนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ารถคันนี้เนี่ยผมปั่นด้วยตัวเองนะครับผมทีมงานส่ง Battle Coin มาให้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากเนาะโอเคครับผมเรามาเข้าเรื่องของเจ้ารถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูกันที่อำนาจการยิงของมันครับมันใช้ปืนใหญ่ขนาด140มิลลิเมตรนะครับผมมีกระสุนมาให้ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะกระสุนประเภทแรกก็คือฮีทนะครับแล้วก็AP หรือกระสุนเจาะเกราะนั่นเองนะครับสำหรับกระสุนฮีทเนี่ยค่าเจาะเกราะจะอยู่ที่ประมาณ870มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่นัดละประมาณ900ครับผมในส่วนของกระสุนเจาะเกราะหรือ AP นะครับมีค่าเจาะเกราะอยู่ที่850มิลลิเมตรนะครับดาเมจอยู่ที่นัดละประมาณ880ครับและอย่างนึงนะครับที่สำคัญมากๆเลยคือเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยยิง2นัดติดต่อกันได้นะครับหมายความว่ามันมีระบบออโต้โหลดดิ้งนั่นเองนะโดยทั้ง2นัดเนี่ยระยะห่างในการยิงนะครับอยู่ที่ 0.5 วิเท่านั้นนะครับก็คือครึ่งวินาทีนะพูดง่ายๆคือมันสามารถยิงต่อเนื่องกันแบบปังๆได้เลยนะครับแบบดับเบิ้ลแท็บระยะเวลาการรีโหลดนะครับผมทั้ง2นัดเนี่ยจะอยู่ที่20วินาทีนะครับหรือว่าเราจะกดรีโหลดนะยิงไป1นัดแล้วแบบกดรีโหลดเองนะครับก็จะอยู่ที่10วินาทีนั่นเองนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อำนาจการป้องกันของมันกันบ้างนะเลือดของมันเนี่ยอยู่ที่ 4,000 หน่วยนะครับแล้วก็ค่าเกราะนะครับตัวรถด้านหน้าอยู่ที่ประมาณ880มิลลิเมตรนะครับด้านข้าง475มิลลิเมตรนะและด้านหลัง40มิลลิเมตรครับผมในส่วนของเกราะป้อมปืนนะครับด้านหน้า900มิลลิเมตรนะครับด้านข้างเนี่ย600มิลลิเมตรนะและด้านหลัง60มิลลิเมตรครับผมวัสดุที่นำมาทำเป็นตัวเกราะนะครับทั้งหมดเลยทั้งตัวรถแล้วก็ป้อมปืนเนี่ยจะเป็นคอมโพสิตนะครับหรือโลหะผสมนั่นเองนะมาดูในส่วนของความคล่องตัวกันบ้างนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยนได้2เครื่องยนต์นะครับมันจะมีเครื่อง1450แรงม้าแล้วก็เครื่อง1800แรงม้านะครับสเปคตัวนี้เป็นของเครื่อง1800นะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่55กิโลเมตรนะครับ0ถึง32ได้ภายใน 2.13 วินาทีนะแล้วก็มีความเร็วในการหมุนตัวรถอยู่ที่ 33.8 องศาต่อวินาทีครับผมทีนี้เรามาดูสเปคของเครื่อง1450แรงม้ากันบ้างนะครับสำหรับเครื่องตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นเครื่องไฮบริดนะครับเป็น2ระบบระหว่างน้ำมันนะครับแล้วก็ไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคของเครื่องอีกประเภทหนึ่งกันบ้างนะครับก็คือเป็นเครื่องดีเซล1450แรงม้านะครับโดยสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยความเร็วสูงสุดนะครับจะสูงกว่าเครื่องตัวที่แล้วก็คือความเร็วสูงสุดของมันเนี่ยอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถเร่งจาก0ถึง32ได้ภายใน 4.26 วินาทีนะคือช้ากว่านะครับแล้วก็มีความเร็วในการหมุนตัวรถอยู่ที่ 31.21 องศาต่อวินาทีนะครับหรือก็ช้ากว่าเหมือนกันแต่ว่าแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมกดของปืนกันบ้างนะครับสำหรับมุมกดของปืนเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะครับโดยปกตินะครับจะอยู่ที่9องศานะด้านหน้านะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับก็คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวสายพานหรือว่าตัวล้อกดสายพานนะที่มันสามารถจะย่อได้นะครับนั่นทำให้มันสามารถเพิ่มมุมกดของมันได้นะเมื่อเราย่อด้านหน้าลงไปอีกนะครับมุมกดด้านหน้าก็เลยจะกลายเป็น12องศานะส่วนมุมยกเนี่ยจะอยู่ที่20องศานะครับแล้วก็ถ้าใช้ระบบไฮดรอลิกกดด้านหลังลงนะครับก็จะสามารถยกปืนขึ้นได้อีกกลายเป็น22องศานั่นเองครับผม
ในส่วนของความเร็วในการเล็งของปืนนะครับจะอยู่ที่ 2.45 วินาทีนะครับแล้วก็มีความเร็วในการหมุนของตัวป๊อปปืนเนี่ยอยู่ที่ 40.4 องศาต่อวินาทีครับผมต่อมาครับมาดูกันในส่วนของพลประจำรถกันบ้างนะครับรถถังคันนี้มีพลประจำรถทั้งหมด3นายด้วยกันนะก็คือผู้บังคับการพลขับและพลปืนนั่นเองฮะต่อไปครับเรามาดูสกิลประจำรถของเจ้ารถถังคันนี้กันบ้างนะครับมันมาพร้อมกับสกิลให้เลือกใช้2สกิลด้วยกันนะครับโดยสกิลแรกเป็นสกิลที่มีชื่อว่า Override นะครับเมื่อกดใช้เนี่ยความคล่องตัวของรถนะครับจะสูงขึ้นนะก็คือมีความคล่องตัวสูงขึ้น 200% นะครับความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น 5% แล้วก็ความเร็วในการหมุนตัวรถนะครับเพิ่มขึ้นอีก 50% นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับค่าพรางตัวในขณะที่รถเคลื่อนที่นะครับจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีก 50% นั่นเองนะโดยระยะเวลาของสกิลนะครับจะอยู่ที่20วินาทีแล้วก็มีคูลดาวน์เนี่ยอยู่ที่60วินาทีนั่นเองครับผมในส่วนของสกิลที่2นะครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่า Rapid Fire นะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยเมื่อกดใช้นะครับความเร็วในการรีโหลดของรถถังจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือบวก Rate of Fire อีก 20% นะแต่ว่าเมื่อกดใช้ปุ๊บนะครับตัวเป้านะครับของปืนเนี่ยจะขยายขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปประกอบให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับระยะเวลาของสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ที่20วินาทีเนาะแล้วก็มีคูลดาวน์นะครับอยู่ที่60วินาทีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของจุดอ่อนจุดแข็งนะครับของเกราะของมันกันบ้างนะครับในส่วนของ lower plate ส่วนล่างนะครับล่างสุดเลยเนี่ยไม่ถือว่าอ่อนนะครับเพราะว่ามันมีความเอียงอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเกราะเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บวกๆมิลลิเมตรเลยนะครับผมซึ่งไม่น่ามีรถถังคันไหนเจาะเข้านะจากมุมด้านหน้าตรงๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นlower plateส่วนกลางนะครับผมเกราะเนี่ยก็จะพอยิงเข้าบ้าง นะครับค่าเกราะจะอยู่ที่630นะครับ640มิลลิเมตรนั่นแหละนะก็เทียร์9เทียร์10นะครับกระสุน AP ก็น่าจะเจาะได้นะครับผมจริงๆเทียร์8ก็เจาะได้นะแต่ขนาดเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับผมถึงเล็กมากเลยแหละขึ้นมาอีกครับผมlower plateส่วนบนนะครับค่าเกราะอยู่ที่840มิลลิเมตรนะจะบอกว่าบางไหมไม่บางนะครับไม่บางนะเทียร์10น้อยคันมากๆนะครับที่จะเจาะlower plateส่วนบนของมันได้นะครับไม่ต้องพูดถึงเทียร์9เลยนะครับผมทีนี้มาดู upper plateกันบ้างนะครับupper plateเนี่ยเนื่องจากความเอียงของมันนะครับอยู่ที่ประมาณ80องศาอัพเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสก็จะยากมากนะครับที่จะเจาะได้เนาะขึ้นมาอีกครับเป็นส่วนของเทอร์เรตริงนะครับหรือวงแหวนป้อมปืนนะโดยเฉพาะส่วนใต้ปืนนะครับผมที่เป็นปัญหาของตระกูลเอบรามส์ทั้งสายนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้า CATTB คันนี้เนี่ยจะไม่ได้อ่อนเหมือนเอบรามคันอื่นๆนะครับค่าเกราะจะอยู่ที่850นะครับคล้ายๆกับโลว์เพลทส่วนบนนะก็คือมีน้อยคันมากๆนะที่จะใช้กระสุน AP นะครับเจาะมันได้นะถือว่าหนาเลยแหละนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเทอร์เรตริงทั้งแผงเนี่ยถ้าเป็นเอบรามทั่วไปนะครับถือว่าเป็นจุดอ่อนนะแต่นี่ไม่ใช่ครับเกราะ 1,000 ถึง 1,400 มิลลิเมตรนะครับผมไม่อ่อนนะไม่อ่อนนะเมื่อเจอกับกระสุน AP นะครับผมเจาะไม่ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของป๊อปปืนกันบ้างครับแน่นอนว่าเกราะเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ900กลางๆนะครับจนถึง 1,000 มิลลิเมตรนะแน่นอนครับกระสุน AP เจาะไม่ได้นะครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับสำหรับตัวรถส่วนหลังนะครับเกราะจะอยู่ที่ประมาณ200จนถึง250มิลลิเมตรนะครับก็ไม่หนาเท่าไหร่เนาะสำหรับส่วนกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่500มิลลิเมตรนะครับหนาขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ทน AP นะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนหน้านะครับผมเกราะเนี่ยจะอยู่ที่700ไปปลายนะครับจนถึง800กลางๆนะซึ่งก็ถือว่าหนานะครับเพราะว่ามันมีแผ่นเกราะเสริมอยู่ข้างหน้านั่นเองนะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับผมมาดูในส่วนของป้อมปืนกันบ้างครับป้อมปืนส่วนหลังเนี่ยเกราะจะอยู่ที่350มิลลิเมตรครับก็กัน AP ไม่ได้นะครับส่วนกลางเนี่ยเกราะจะอยู่ที่ประมาณ800นะก็ถือว่าหนาใช้ได้อยู่นะครับเพราะมีเกราะเสริมนะส่วนถ้าเป็นป้อมปืนส่วนหน้าเนี่ยก็ 1,500 ครับผมเจาะไม่เข้านะครับแต่ก็นะมันมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับมาดูส่วนหลังกันบ้างครับตัวรถเนี่ยอยู่ที่30มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับก็เจาะได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับป้อมปืนก็เช่นกันครับเกราะ100กว่านะหนาขึ้นก็จริงแต่ก็เจาะได้ครับผมและแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยว่าแล้วมันจะทนมิสไซล์ของ T15 ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะ
ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับนี่เป็นมุมมองของมิสไซล์ T15 นะครับจริงๆเนี่ยก็น่ากลัวอยู่นะตัวเทอร์เรตริงนี่เขียวเลยนะครับผมแน่นอนว่าโลเพลทส่วนกลางเนี่ยก็เขียวเช่นกันนะโอกาสเจาะได้ถึง 100% นะครับแต่ว่าขนาดมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกบอทเนี่ยมันจะไม่ค่อยเล็งในส่วนของโลเพลทนะมันจะไปเล็งส่วนเทอร์เรตริงมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลเพลทอาจจะไม่ใช่จุดที่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่บอกไปครับจุดที่น่ากลัวอยู่ตรงนี้ครับผมเทอร์เรตริงนะครับโอกาสเจาะได้ของมิสไซล์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 100% เลยนะขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยที่เป็นช่องมองของพลปืนนะครับถ้ายิงเข้าไปเนี่ยมันจะโดนดาเมจเต็มหรือเปล่านะมาดูด้านข้างครับโอเคในส่วนของจุดที่มีเกราะเสริมเนี่ยทนต่อมิสไซล์อย่างมากเลยนะครับมิสไซล์ T15 เนี่ยเจาะไม่เข้าเลยนะถ้ายิงติดเกราะเสริมด้านข้างของเจ้ารถถังคันนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเกราะเสริมของมันเนี่ยสามารถกระเทาะออกได้นะก็คือเอาปืนโกนอะไรเงี้ยหรือกระสุน AP ยิงให้มันแตกออกได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นมุมมองจากมิสไซล์ของ T15 นะที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากรู้นะครับทีนี้เรามาดูประวัติของมันกันบ้างนะครับว่าภายในเกมนี้เนี่ยจะบอกเกี่ยวกับเจ้า CATTB คันนี้ว่าอย่างไรนะครับก่อนอื่นมันเป็นคลาสเมนแบลแทงค์รุ่นทดสอบนะครับผมถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายปี1980นะครับและแน่นอนประเทศผู้พัฒนาก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะโดยเจ้า CATTB นะครับมีหน้าที่หลักนะครับผมตามชื่อของมันเลยนะก็คือคำว่า CATTB เนี่ยแน่นอนมันคือตัวย่อใช่ไหมมันย่อมาจากคำนี้ครับผม Component Advanced Technology Test Bed นะครับแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับมันก็คือรถถังนะครับหรือยานเกราะที่ใช้ทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองนั้นโดยเทคโนโลยีใหม่ๆที่พูดถึงเนี่ยก็อย่างเช่นปืนใหญ่นะครับขนาด140มิลลิเมตรเป็นต้นนะมาพร้อมกับระบบออโต้โหลดเดอร์อีกด้วยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จแบบใหม่นะครับ 1,450 แรงม้าซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยต่างๆอีกมากมายเลยนะครับพูดง่ายก็คือทางกองทัพเนี่ยเอาเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ดีหรือเปล่าเอามาทดสอบกับเจ้ารถคันนี้นะครับถ้ามันใช้ได้ดีก็จะเอาไปใช้นะครับถ้ามันไม่ดีก็เอาพับเก็บไปอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของมันเนาะแต่ว่าผมเนี่ยมีข้อมูลเสริมนะครับเกี่ยวกับเจ้ารถคันนี้นะตอนแรกเนี่ยโปรแกรมของมันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแข่งกับทางโซเวียตนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยแอบไปสืบทราบมาว่าโซเวียตเนี่ยได้พัฒนารถถังที่ทันสมัยมากๆแบบใหม่ขึ้นมานะทางอเมริกาก็เลยแบบว่าตกใจมากแล้วก็พยายามจะสร้างรถถังที่เอามาต่อก่อนด้วยนะครับก็เลยคิดค้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนาะสำหรับประวัติของมันก็เอาไว้เท่านี้ครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นเจ้า CATTB คันนี้กันเลยนะครับว่าในสนามรบเนี่ยมันจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในสนามรบครับ Let's go เอาละครับผมมาเริ่มตาแรกกันเลยฮะตอนนี้เราอยู่ใน Operation Prometheus นะครับระดับ Hardcore เนาะกับเจ้า CATTB คันนี้ครับไปกันเลยฮะใจเย็นเพื่อนโอ้อย่างแรกเลยนะออกตัวเร็วมากครับเร็วมากอันนี้คือผมต้องบอกไว้ก่อนผมใช้เครื่อง 1,800 นะครับผมเป็นเครื่องไฮบริดนะไม่ได้ใช้เครื่อง 1,450 นะครับคือเครื่อง 1,450 ผมว่าท็อปสปีดมันสูงก็จริงแต่ว่าเราเป็น MBT อ่ะผมว่ามันไม่ต้องการท็อปสปีดหรอกเนาะแค่อัตราเร่งน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นผมเลยเลือกใช้เครื่องยนต์ตัวนี้นะโอ้มาแล้วครับโอ้มาแล้ว1-2ครับผม T15 ฮะอย่างที่กลัวครับบ้าจริงยิง2เข้า2เลยนะไม่แน่ใจว่าโดนตรงไหนนะครับคือถ้ายิงถ้านัดแรกเข้าอ่ะมันผมว่ามันก็เข้านะคือนัดแรกมันติด APS ของเรานะครับเจ้ารถคันนี้มันมีฮาร์ดคิวนะก็เลยรอดไปนะครับนัดแรกแต่ว่า2นัดที่เหลือโดนหมดครับอาจจะเป็นซอกคอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะไม่ดีครับแต่รู้สึกว่ายิงนัดแรกไปแล้วนี่เป้าขยายใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวยิงนัดที่2ได้นะครับเหมือนว่า AP จะโหหายเพื่อนนี่โหดมาก
หมือนว่า AP จะทนนะครับแต่ว่ามิสไซล์เนี่ยโดยเฉพาะจาก T15 เนี่ยเข้าหมดเลยนะครับมาอีกแล้วอ่ะให้มันยิงเพื่อนเราไปก่อนนะครับต้องไปยิงใกล้ๆนะจะได้ไม่โดนฮาร์ดคิวดับเบิ้ลแท็บไปครับโคตรสะใจอ่ะบอกเลยซ้ายดูครับความคล่องตัวผมว่าดีมากๆเลยนะเครื่อง 1,800 นะครับอัตราเร่งดีมากๆครับผมชอบ MBT ที่คล่องตัวแบบนี้มากๆเลยนะรู้สึกว่าในเกมนี้เนี่ยรถที่มีเครื่องไฮบริดแล้วก็เร่งเร็วๆแบบนี้นะครับจะมีเอาเทคันหนึ่งครับที่เป็น ABT ของตุรกีนะครับผมไม่โดนด้วยเอาคันนี้ก็ได้ครับดาเมจ AP นะครับดัดละประมาณ 8-900 นะครับดูคันนี้ผมจะดับเบิ้ลแท็บมันนะครับปังปัง 1,700 ไปดีสะใจมากครับดับเบิ้ลแท็บโอเคมิสไซล์แบตเตอรี่เหมือนจะไม่เข้านะครับแต่ก็ต้องดูยาวๆฮะโอ้โหดูฮะถอยหลังโคตรเร็วชอบจริงยิงป้อมเราเหรอไม่เข้าหรอกเพื่อนบอกเลยรอแป๊บรอแป๊บจัดไป1 2หายครับผมแต่รีโหลดเนี่ยถือว่าค่อนข้างนานนะนัดละ10วินะครับเฉลี่ยนะเพราะว่ามันใช้ปืน140มม.ด้วยแหละจอกกอดถือว่าเยอะใช้ได้ครับ AP นะ850มม.นะครับเก็บชันเจอร์ก่อนแล้วกันนะหายซะแล้วก็แบตเตอรี่ฮะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย T14 มันครั้งบอดมันก็ปัญญาอ่อนแบบนี้ครับยิ่งถอยหลังมาเอาแบตเตอรี่ดีกว่าเยี่ยมผมชอบออโต้โหลดแบบนี้เพราะว่ามันเราสามารถกดรีโหลดได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มันจะแบบว่าหายคือผมไม่ค่อยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบระบบออโต้โหลดแบบ Lady Lag นะคือมันยังไงไม่รู้อะเล่นแล้วไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับผมชอบระบบออโต้โหลดแบบนี้มากกว่านะไปจุดสุดท้ายครับอย่างแรกที่ชอบเลยคือความเร็วในการออกตัวของมันนะครับแต่เรื่องเกราะนี่ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะโดยเฉพาะมิสไซล์2นัดแรกนะครับแต่นี่คือเรายังไม่โดนมิสไซล์อื่นๆเลยนะครับนอกจากมิสไซล์แบตเตอรี่ซึ่งก็ไม่เข้านะครับแล้วฮาร์ดคิวนี้ก็ทำงานได้ค่อนข้างดีด้วยนะผมว่าน่าจะมีแต่พวกมิสไซล์ของ T15 ทั้งหลายที่เรายิงเราเข้านะครับเฮ้ย1 2ครับผมเครื่องพังไปดีโอ้มิสไซล์อีกแล้วครับผมแน่นอนฮะบ้าจริงนี่ฮะโอ้เมื่อกี้นัดละพันนะครับผมกระสุนชีสนะโอ้ยสีผ้าไหมอย่าดีแล้วมันยิงแค่นัดเดียวนะไม่เข้าโชคดีไปฮะตายซะจบครับผม GG ฮะสำหรับดาเมจในตาที่ผ่านมานะครับทำไปทั้งสิ้น 23,400 นะครับสปอตไป12นะครับแล้วก็ทำลายไปทั้งหมด5คันนะได้เหรียญตรามา3เหรียญด้วยกันนะครับก็จะมีทาร์เก็ตบูสตาร์แล้วก็ชูเตอร์นะครับมาดูอันดับแน่นอนว่าเราได้อันดับ1ครับจากเหรียญบูสตาร์เนาะดาเมจเป็นที่1ในทีมนะครับโอ้
แปลกดีเว้ยเออผมนึกว่าผมจะได้สักที่2ที่3นะเพราะว่าผมว่ามันรีโหลดไม่ค่อยไหวนะครับแต่ที่1ก็ได้ฮะก็ดีฮะมาดูบล็อกดาเมจกันบ้างนะครับตอนนี้บล็อกไปทั้งหมด 2,500 นะครับแบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้าเนี่ย 15,000 นะครับแล้วก็ฉลับอีก 1,500 นะครับเกราะเสริมช่วยไป500นะครับ APS ช่วยไป 3,000 โดนไปทั้งหมด283นัดนะครับแล้วก็โดนดาเมจไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ 2,189 นะครับประมาณครึ่งหลอดได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากไม่ใช่ส่วนใหญ่อะทั้งหมดเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดมาจากมิสไซล์ของ T15 ล้วนๆเลยนะครับมิสไซล์ของคันอื่นเนี่ยไม่เข้านะครับแล้วก็ AP เนี่ยไม่เข้านะครับยังไงก็ตามครับเดี๋ยวเราไปลองกันอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะว่าเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยเกราะมันจะแพ้มิสไซล์ T15 แน่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเจอกันตาหน้าฮะโอเคครับผมมาต่อกันเลยฮะตอนนี้เราอยู่ใน Operation Quarterback นะครับระดับฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมครับก็ต้องบอกเลยนะครับสำหรับด่านนี้เนี่ยผมมาเพื่อทดสอบเกราะโดยเฉพาะเลยนะเพราะมันจะมีจุดที่เราแบบได้โดนยิงอยู่นะครับโหแล้วดูสิดูดิผมวิ่งแซงเฮลไฟได้แบบสบายสบายเลยอะสุดยอดมากครับความคล่องตัวของเจ้ารถถังคันนี้นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนต้องเฉพาะเครื่อง1,800นะครับสำหรับเครื่อง1,450เนี่ยมันมีเท่าสปีดสูงกว่าก็จริงนะแต่ว่าออกตัวไม่ดีเท่านี้นะครับครั้งหน้านี่แหละเราจะได้ลองเกราะนะครับตาที่แล้วเนี่ยเหมือนว่า AP จะกันได้ดีนะครับแต่ว่ามิสไซล์โดยเฉพาะมิสไซล์ T15 เนี่ยกันไม่อยู่เลยนะครับ1 2โอเคAPS ทำงานครับโอ้โหนะที่2ไม่รอดครับผมคือประมาณ 80-90% น่ะถ้า T15 ยิงใส่เราคือเข้าเลยเนี่ยเออใช่นี่คือผมไม่เข้าใจว่าถ้าเราไม่เล็งโอ๊ยเดี๋ยวนะก่อนจะพูดเรื่องนั้นเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องที่ว่ามิสไซล์ T15 ทำไมมันเข้าทุกนัดขนาดนี้อย่างหนึ่งนะครับที่ต้องบอกอุ๊ยคือระเบิดควันนะครับผมมันเป็นระเบิดควันแบบ360องศานะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับมามี T15 มั้ยไม่มีครับอันก็เสร็จฮะนี่ครับที่จะบอกคือถ้าเราไม่เล็งเข้าไปในศูนย์น่ะคือเป้ามันจะไม่ขยายครับผมไม่เข้าใจเลยคือเราถ้าเราไม่กดชิปเล็งแบบนี้ครับเวลายิงต่อเนื่องกันอ่ะเป้ามันจะไม่ขยายครับผมไม่เข้าใจฮะเนี่ยจะเห็นว่าเป้าขยายใช่ไหมแต่ถ้าเราเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนบ้าเอ้ยใจเย็นดิเฮ้ยอะไรวะยิงจากข้างนอกก็ไม่ได้นะต้องมาข้างในเออแล้วแต่เลยนะเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะอ๋อคือเดี๋ยวลองนี่ฮะถ้ายิงจากในศูนย์แบบนี้ครับเป้ามันจะขยายนะครับแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเป้ามันถึงจะหุบใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เล็งเข้าไปแบบนั้นอ่ะเป้ามันไม่ขยายครับแปลกมากครับเป็นระบบที่แปลกมากผมไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่ามันเป็นระบบของเกมนะครับโอเค AP ไม่กลัวฮะโอ้ SPG ทีมเราไม่เป็นไรจากปัญหาของผมคือผมชอบเล็งแบบซูมแบบนี้มากกว่านะครับมันก็เลยนะโอเคระเบิดควันครับนั่นไงดีนะเรามีระเบิดควัน360องศานะครับเหมือนด้านซ้ายก็มีนะเอาด้านขวาก่อนแล้วกันโอ้ซ้ายครับเดี๋ยวสายเยอะกว่าว่ะอุ้ยนี่ครับยิงแบบไม่ซูมอ่ะมันแม่นกว่าแปลกเว้ยโอ้ปืนเสียครับ
ไม่ทันไม่เป็นไร45 FPS มันหมดไปแล้วเสร็จครับแบบนี้อย่ายิงเรานะเว้ยยิงคนอื่นไปไม่ยอมยิงเว้ยหายไงล่ะข้างหลังครับผมโอ้ไม่เข้าครับทีสี่เลยแคลร์ฮะโลว์เพลทเข้าครับโหดูกว่ามันจะหุบอ่ะนานมากเลยนะครับเป้าเฮ้ยพุ่งชนดีกว่าแลมมิ่งอิสราเอลเป็นไงล่ะคือมันอัตราเร่งสูงนะครับเราก็เลยสามารถพุ่งชนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้ดีนะครับโอเค GG ครับผมตอนนี้ก็ยังคงยืนยันนะว่ามิสไซล์ T15 เนี่ยกับเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยไม่ถูกกันเป็นอย่างมากเลยนะครับผมให้ประมาณ 70-80% เลยนะที่โดนมิสไซล์ T15 แล้วเข้านะครับจากด้านหน้าด้วยนะก็สำหรับตอนนี้นะครับทำดาเมจไป 17,200 นะครับสปอตไป6แล้วก็ทำลายไป9นะครับได้เหรียญตรามา4เหรียญด้วยกันนะก็คือเดชูเตอร์นะครับบลูสตาร์แล้วก็ทาร์เก็ตและแน่นอนนะทีมเวิร์คครับผมและอันดับที่ของเรานะครับเรื่อง EXP ก็ต้องไปที่1นะครับในส่วนของดาเมจเนี่ยเป็นที่2ของทีมนะครับผมมาดูในส่วนของบล็อกกันบ้างนะตอนนี้บล็อกดาเมจไปทั้งสิ้น 49,700 นะก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับ MBT เทียร์10นะโดยเฉพาะ AP เนี่ยบล็อกได้ดีมากๆนะครับแต่มิสไซล์เนี่ยโดยเฉพาะจาก T15 เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับแบ่งเป็นโดนเจาะไม่เข้า 34,000 นะครับแล้วก็ฉลับอีก 11,000 นะครับก็เสริมช่วยไป500นะครับผมแล้วก็ APS บล็อกดาเมจไปอีก 3,000 นะครับโดนยิงไปทั้งสิ้น929นัดนะครับโดนดาเมจไปพอสมควรนะครับผม 2,751 นะครับก็เกินครึ่งหลอดมาเล็กน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเนาะเอาละครับผมก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการลองเล่นเจ้า CATTB Main Battle Tank Tier 10นะครับสัญชาติอเมริกันที่เป็นของรางวัลใหญ่จากกิจกรรม Battle Pass ในครั้งนี้นะทีนี้ฮะมาฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นเจ้ารถถังคันนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่ผมเห็นจากการลองเล่นครั้งนี้เนาะสำหรับความคิดเห็นของผมครับออกไปในแนวที่ชอบนะครับค่อนข้างชอบนะสำหรับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็จะมีเรื่องของดาเมจครับอัลฟาดาเมจเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแล้วการดับเบิลแท็บนะครับหรือการยิง2นัดต่อเนื่องเนี่ยสะใจมากๆครับดาเมจออกแบบเยอะมากๆเลยนะอย่างนึงที่ชอบก็คือความคล่องตัวครับอัตราเร่งของรถคันนี้สูงมากๆเลยนะครับเป็น MPT ที่แบบออกตัวไวมากๆนะครับถอยหลังก็ไวด้วยนะอย่างที่3คือเกราะครับผมถ้าไม่นับว่ามันโดนมิสไซล์ T15 ยิงเข้ารัวๆเนี่ยมันเป็นรถถังที่เกราะหนามากๆเลยนะครับจากที่ผมลองเล่นเมื่อกี้คือแบบ AP เนี่ยยากมากนะครับที่จะเจาะมันเข้านะมิสไซล์รถถังหรือยานเกราะคันอื่นก็แทบจะเจาะไม่เข้าด้วยนะครับมีแต่มิสไซล์ T15 นี่แหละที่หนักจริงๆนะครับผมโอเคทีนี้มาฟังข้อดีข้อเสียกันบ้างนะจริงๆผมก็แทบจะพูดไปหมดแล้วนะเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของรถคันนี้เมื่อกี้นะสำหรับข้อดีนะครับผมแน่นอนนะอัลฟาดาเมจของมันนะครับผมหนักมากๆเลยนะครับกระสุน AP เนี่ยได้เฉลี่ยอยู่ที่นัดละประมาณ 8-900 นะครับ 1,000 ก็มีนะส่วนกระสุนฮีทเนี่ยตั้งแต่900ไปจนถึง 1,200 เลยนะครับเพราะมันมีโบนัสดาเมจนั่นเองเนาะอีกอย่างนึงคือมันสามารถยิงต่อเนื่องกันได้2นัดนะครับด้วยความเร็วสูงมากๆเลยนะมีดีเลย์ระหว่างนัดที่1กับนัดที่2เนี่ยแค่ครึ่งวินาทีเท่านั้นเองนะครับนั่นทำให้เราสามารถเบิร์ดดาเมจได้หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมนะเมื่อเรากด2นัดนะแต่ข้อควรระวังคือระวังมันวืดนะครับถ้ายิงเร็วเกินไปเนาะข้อดีข้อต่อมาครับความคล่องตัวของมันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเร่งนะครับผมและความเร็วในการถอยหลังเนี่ยดีมากๆครับเมื่อเทียบกับ MBT Tier 10คันอื่นๆนะแม้ว่าความเร็วในการหมุนตัวรถมันจะไม่ได้สูงมากแต่อัตราเร่งเนี่ยถือว่าสูงมากๆโดยเฉพาะเครื่อง 1,800 แรงม้านะครับสำหรับข้อดีข้อต่อมาครับเป็นเรื่องของเกราะครับผมถ้าไม่นับว่ามันโดน T15 ยิงเข้ารัวๆนะครับเกราะถือว่าหนามากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นโดนกระสุน AP นะครับหรือมิสไซล์เนี่ยเจาะยากมากครับแล้วมันยังมีระบบฮาร์ดคิวอีกด้วยนะครับบวกกับเกราะเสริมด้านข้างของตัวรถอีกด้วยนะ
ทำให้เจ้ารถถังคันนี้เนี่ยมีการป้องกันที่ดีมากๆเลยนะครับผมอีกอย่างนึงเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีย่อยละกันนะครับของข้อ3ก็คือระบบระเบิดควันนะครับผมมันมีระเบิดควันแบบ360องศาเลยนะซึ่งใช้งานได้ดีมากๆนะครับในการพรางตัวเนาะเราไม่ต้องหันแบบป้อมปืนไปทางไหนเพื่อยิงระเบิดควันนะครับคือหันป้อมไปทางไหนเราก็สามารถยิงระเบิดควันแล้วก็พรางได้เลยนะครับ 100% เลยเนาะทีนี้มาถึงข้อเสียกันบ้างครับข้อเสียข้อแรกคือระยะเวลาในการรีโหลดครับผมแน่นอนอย่างที่บอกไปครับคือ10วินะครับแบบสต็อกเนาะถือว่าค่อนไปในทางที่ช้านะครับถึงจะไม่ช้ามากแต่ก็ช้าแหละทำให้เจ้ารถถังคันนี้เนี่ยมีดาเมจต่อนาทีไม่ได้เด่นเลยนะครับผมถ้าเทียบกับ MBT เทียร์10คันอื่นๆเนาะและข้อเสียของมันนะครับผมก็คิดว่ามีแค่นั้นแหละจริงๆเนี่ยผมอยากให้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมีจุดอ่อนที่ใต้เทอร์เรตริงเนาะแต่ผมมานั่งคิดดูดีๆแล้วอะถ้าสมมติเราไปเล่นในโหมด PVP นะครับโอกาสเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะที่ผู้เล่นทั่วไปนะครับจะยิงเจาะที่turret ring หรือจุดใต้ปืนของมันได้นะครับเพราะว่าอย่างแรกคือเกราะมันค่อนข้างหนานะครับ800เกือบ850มิลลิเมตรเลยนะรถถังน้อยมากๆนะครับที่จะใช้กระสุน AP เจาะได้นะแล้วก็พวกมิสไซล์อะไรอย่างนี้แหละแล้วบอกเลยว่าผู้เล่นเนี่ยเขาไม่ได้ยิงมิสไซล์ได้แม่นยำเหมือนกับพวกบอทโดยเฉพาะบอท T15 นะครับที่มันยิงได้แม่นมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่ข้อเสียที่แท้จริงของมันนะครับแค่บอทมันยิงแม่นเวอร์เกินไปเท่านั้นเองเนาะก็สำหรับการลองเล่นเจ้า CATTB ในคลิปนี้ผมก็ต้องขอไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในการลองรถถังคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ผมบารอนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ